โย่งเชิญยิ้มตลกไม่ออกเจอสาวนั่งข้างยื่นเท้าไขว่ห้างสบายไม่สนใจใครเจอกับตัวซะแล้วจนต้องออกมาโพสต์ถามทันทีสำหรับนักแสดงตลกรุ่นใหญ่โย่งเชิญยิ้มหลังเจ้าตัวเจอเหตุการณ์บนเครื่องบินที่มีผู้โดยสารรายหนึ่งที่นั่งอยู่ด้านข้างนั่งไขว่ห้างทำให้เท้าล้ำเกินมาในที่ที่ตนเองนั่งอยู่จนนายโย่งต้องนั่งหนีบตลอดเที่ยวบินงานนี้นายโย่งเผยภาพเหตุการณ์พร้อมระบุว่านั่งเครื่องบินเที่ยวนี้น้องที่นั่งข้างๆเขาได้ที่นั่งสบายดีจังส่วนที่ที่เรานั่งมันจะแคบๆไปหน่อยต้องนั่งตัวรีบหนีบขาตลอดน้องเขาบุญหนาวาสนาดีได้ที่นั่งเหมาะนั่งสบายน่าอิจฉาจังนี่แหละดังคำโบราณว่าไว้แข่งเรือแข่งพายแข่งได้ดังว่าแต่แข่งบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้จริงๆว่าไหมอย่างไรก็ดีเมื่อแชร์โพสต์ออกไปแฟนๆและชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์สนั่นหลายคนไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของสาวที่นั่งข้างๆอาทิเช่นเขาควรรู้มารยาทและมีมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นถ้าเจอแบบนี้เราคงมีสวนกลับคิดบวกครับอย่างน้อยพ่อแม่เราก็สอนให้เรามีมารยาทมากกว่าเป็นต้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้